เวียสุคนละวัฒน์แล้วก็วิกกี้ประกาศข่าวดีขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วคุณแม่ของหนุ่มเวียก็จะใบ้เรื่องของเพศหลานออกมาให้ด้วยซึ่งหลายๆคนที่แชะยุงเข้ามาดราม่านั้นซึ่งล่าสุดอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของเวียกับภรรยาเนี่ยมันอะไรกันนั่งหนาวงการบันเทิงอย่ามางี่เง่าไม่มีเปลี่ยนก็คือว่าพระเอกห้ามมีแฟนหรือว่ามีแฟนก็ต้องแอบซ่อนเอาไว้ทีนี้พอท้องก่อนแต่งก็ต้องรีบแต่งสังคมก็ตั้งคำถามว่าทำไมรีบแต่งคราวนี้พอแต่งปุ๊บแล้วเมียท้องก็ถือบังอ้อว่าท้องก่อนแต่งสำหรับดิฉันมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากท้องแล้วก็ไม่ต้องแต่งยังไงเหรอเรื่องเอาคุณธรรมขำครึมไปตัดสินคนอื่นสักทีเขามาขายงานแสดงไม่ได้มาขายคุณธรรมนี่ล่าสุดพอรู้ว่าได้ลูกสาวก็ตีความไปว่าท้องได้หลายเดือนแล้วสิจึงรู้เรื่องของเพศของลูกได้ลูกเขาเพศอะไรก็ไม่ใช่ธุระของมึงหรอกเสือกกันจริงๆ